ความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากที่เลื่อนการประกาศรายชื่อมาจากเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะคาดการว่าจะมีการประกาศรายชื่อวันที่1มีนาคมนี้ซึ่งในรอบนี้ค่ะมีผู้ลงทะเบียนกว่า22ล้านคนโดยรอบแรกระบบของธนาคารกรุงไทยนะคะก็ได้คัดกรองคนที่ผ่านคุณสมบัติเหลือผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ19ล้านคนและรอบสุดท้ายค่ะเหลือผู้ผ่านการคัดกรองประมาณ14ล้านคนซึ่งในรอบนี้มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ถึง8ล้านคนด้านนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็กล่าวว่ากระทรวงการคลังค่ะอาจจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ในวันที่1มีนาคมนี้โดยจะประกาศจะรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์รอบสุดท้ายจำนวน14ล้านคนจากผู้ลงทะเบียนสมบูรณ์22ล้านคนด้านนายสันตินะคะก็ระบุด้วยนะคะว่าหลังจากที่ธนาคารกรุงไทยนะคะในฐานะผู้รับเหมาออกแบบและบริหารระบบประมวลผลคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนตัดสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนรอบแรกนะคะเหลือ19ล้านคนและรอบสุดท้ายนะคะเหลือ14ล้านคนนะคะตนรู้สึกไม่สบายใจในเรื่องนี้นะคะจึงสั่งให้ธนาคารกรุงไทยค่ะรายงานสาเหตุที่ตัดสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนจำนวนมากในรอบนี้อีกด้วยซึ่งสำหรับกระบวนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โครงการนี้นะคะก็สามารถดูได้ค่ะจากบนเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ welfare.mof.go.th โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบรายชื่อซึ่งกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็จะแสดงสาเหตุที่ไม่ผ่านและสามารถอุทธรณ์ผ่านทางช่องทางต่างๆได้นะคะทั้งสาขาธนาคารหน่วยรับลงทะเบียนทั่วประเทศโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะจะต้องมีหลักฐานนะคะชี้แจงค่ะข้อเท็จจริงตามเหตุผลที่ไม่ผ่านส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะคะสามารถเข้ายืนยันตัวตนค่ะที่สาขาธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินค่ะและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพร้อมทั้งนำบัตรประชาชนนะคะแบบใหม่มาด้วยและใช้สิทธิ์โครงการด้วยบัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเก่าค่ะ